เริ่มแรกเลยที่แม่เข้ามาก็คือได้เลิกเนื้อสัตว์นะได้เลิกเนื้อสัตว์แล้วก็ได้พ่อครูก็ให้รักษาศีล5แล้วก็การที่ได้เลิกเนื้อสัตว์ก็รักษาศีลเนี่ยทําให้ตัวเองรู้สึกเวลาทําได้หลุดออกมามันรู้สึกเบากายเบาใจมีความสุขไม่โหยหาสิ่งที่เราเคยติดเคยยึดเคยชอบมันก็เป็นเบาสบายแล้วก็ทำงานได้โดยไม่กังวลในเรื่องใดๆที่เราเคยเป็นมาก่อนศีล5ไม่กินเนื้อสัตว์อ่านหนังสือเนาะมันก็บวกเข้ามาให้เกิดปัญญาเกิดคิดบวกในการใช้ชีวิตอะชีวิตรู้สึกว่าเริ่มจะเข้าใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่อสร้างงานแล้วก็ทำหน้าที่โดยมีพ่อครูเป็นต้นแบบที่รองรับให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราทำว่ามันถูกต้องแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจในความได้มานะแล้วก็มันพัฒนาไปหลายเรื่องเราคิดบวกแล้วมันก็ทำให้เราสบายขึ้นไม่ต้องไปคิดลบมันก็เกิดปัญญาการทำงานแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วถ้าเรามีปัญญามีอะไรมีความเข้าใจในหน้าที่เข้าใจในหลักการแล้วมันจะเมื่อยเท่านั้นเองนะเพราะใจเราไม่แบกรับอัตตาเราไม่แบกรับอะไรที่มันเป็นภาระดึงให้เราต่ำลงหนักลงอ่ะแล้วก็ภาระหน้าที่มันก็จะไปได้เรื่อยๆเหนื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยก็พักก็เพียรในความรักของพ่อครูนี่สำหรับแม่ว่ายิ่งใหญ่นักที่เกิดมาเจอชาตินี้ได้มาเจอคนจริงคนดีที่บริสุทธิ์สร้างคนสร้างงานแล้วก็สละออกเสียสละออกที่ท่านพาทำเนี่ยมันเห็นแล้วประจักษ์ว่าเป็นความรักที่ลงตัวแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขในการให้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มาให้มาดูแลแล้วแม่ก็เห็นตามท่านด้วยแบบนี้แหละใจก็ยอมว่าใช่ต้องทำตามพ่อครูนี่แหละเป็นทางออกที่ดีของชีวิตที่เรามีมาเพราะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าวัตถุสิ่งของเงินทองทุกอย่างมันเป็นของสมมุติที่เราหาเราสะสมตามโลกเขาอะไรแล้วก็เรามาเสียสละได้เพราะว่าพ่อครูสำหรับแม่นะเพราะพ่อครูพาทำพาสร้างนี่แหละสิ่งที่แม่ได้มาได้รู้จักตัวตนรู้จักอัตตาของตัวเองและของคนอื่นรู้จักยอมรับรู้จักยอมแพ้รู้จักให้โดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนขอให้ได้ให้แล้วก็สบายใจให้แล้วก็เป็นความยินดีอ่ะนะไม่ใช่อยากว่าโอ้ฉันจะได้บุญเยอะฉันจะได้อะไรเยอะไม่ใช่อย่างนั้นคิดแต่ว่าเราต้องให้เพราะว่าถ้าเรามีมากกว่าเขาเราก็ต้องให้เขาใช่ไหมนี่คือเป็นอะไรที่พ่อสอนอ่ะแล้วก็เหมือนรอเก้าสอนก็คล้ายกันเลยเหมือนกันเลยเราก้าวก็สอนพ่อก็พามาสอนพามาทําแม่ดีใจที่สุดในชีวิตที่ได้เกิดมาแล้วมาเจอแล้วก็ได้มาทํามาสร้างเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ดีใจมากสาธุขอบพระคุณพ่อครูสุดที่จะกล่าวสาธุ